ก็ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรบุญข้าวสากเนาะมาถวายมาไม่ใช่มาถวายมาอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะผมเรียกไม่ถูกมาเส้นมาไหว้มาส่งข้าวสากใช่ไหมโอ้ยยังไงต้องขออภัยนะครับถ้าพูดผิดเนาะครับวันนี้เบิกทรัพย์ก็มาส่งข้าวสากให้บรรพบุรุษนะครับเนาะครับงวดที่แล้วก็62นะครับบางท่านอาจจะไม่เห็นเนาะครับทางแอดมินก็ลงคลิปไว้อยู่นะครับผมคนดูเยอะอยู่นะสำหรับเลขเบิกทรัพย์เนาะ62เนาะเนาะเบิกทรัพย์เนาะเบิ่งหลายๆอยู่ในอันแอฟซีฟ้าเบิ่งล้านนึงว้าต้นเบิ่งล้านนึงเขาถือกันน่ะโอ้เป็นล้านแต่ว่าโค้งผู้ถ่ายมันบ่ได้ตั้งครับเอออย่าฝากตัวเลยอย่าอ๋อ14ก็โทรมาหลายๆนะครับผมเขาได้โชคด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการพิเขาเรียกว่าพิธียายข้าวสากลุงไปอันคลิปการแอฟซีฟ้าโอ้โอ้ครับผมถือแซวซาที่คลิปนั่นน่ะถือแซวซาเลยโอ้เนี่ยสิเลี้ยงปูอยู่สวนปูอยู่บ้านครับอ๋อครับผมอันนี้เลี้ยงภูมินะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอันนี้เอาถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมและรับฟังนะครับเนาะวันนี้เบิกทรัพย์บอกว่าอยากจุดธูปอ่ะเบิกทรัพย์โอ้เมื่อคืนตำราวหลุดเนาะตำราวเนาะเมื่อคืนคัดแต้มเดียวแม้มันโค้งๆดอกเบิ้นแม้กันโค้งหาได้กันเลยที่ซื้อโค้งหาแม้อุปกรณ์ครับมันเสร็จมันแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะครับเอามาดูเบิกทรัพย์ทำพิธีก่อนนะครับผมงวดที่แล้วก็เข้าอยู่นะครับสำหรับเบิกทรัพย์เนาะว่ามื้อนี้มาทำบุญสร้างกุฏิให้เจ้าอาวาสเพิ่นโอ้ปฏิบัติธรรมมาสร้างกุฏิค่ะเบิกทรัพย์อ่ะถวายเพิ่น 2,000 บาทส่งสาธุครับมื้อนี้ก็ได้มาทำบุญครับอ๋อมาทำบุญขอมาถึงเฮาก็เข้า7งวดหรือ2งวดเนาะเล่าก็ได้เด็กง่ายนี่โอ้ยเด็กง่ายเขาอยู่แต่มัน FC บอกว่ามันหลายตัวเนาะเบิกทรัพย์เนาะงวดนี้ขอน้อยๆนะเบิกทรัพย์เนาะมันงงมันอันค่าจะกินเหล้าไหมครับก็สันฟันจัวได้ที่แรกช่วงนี้มันเป็นตำเหล้ามาแสกนะครับมันได้อยู่ทรัพย์ศูนย์ก็ไปเดี๋ยวให้เบิกทรัพย์ทำพิธีก่อนขอโทษน้ำได้หลายด้วยครับเดี๋ยววันนี้มีต่องวดให้เนาะเบิกทรัพย์เนาะต่องวดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการถวายข้าวสากนะครับข้าวสากให้กับบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วนะครับที่เสียไปแล้วเนาะโอ้ยอายุเบิกทรัพย์ยังไม่ออกค่ะเนาะ37เนาะออกแก้วออกอีออกแล้วแหละแต่ว่าออกไข่อยู่เสียดายไม่ได้ปล่อยโอ้ยว่ามันสิบ่ออกอ่ะครับบ่หาอยู่คือบ่ออกซื้อเพิ่นว่านั่นแล้วครับเมนทางนั้นสิเป็นแม่มโอ้ก็เบิกทรัพย์อยู่บนก็เลยได้บ่ได้ไปยายใช้แม่มนะแม่มไหนนี่แหละอันยังก็อธิธาตุธาตุสาธุเด้ออีพออีพอชนบุญน้อยนะคะบุญน้อยนายกันท่อนบุญน้อยราคาญาติน่าจะเป็นบุญน้อยน่าจะเป็นพ่อไซส์น่าจะเป็นตันโดถูกร้านเอ้ยน่าเบอร์เถิงถึงปูญาตาตัวสามารถรับออเดอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านเนาะค่ะงวดที่แล้วก็เข้า62อันกระดาษคือพอแล้วมากเลยไม่เป็นไรหรอกอันคลิปนั่นนั่นคนเบิ่งในแอปสีฟ้าเบิกทรัพย์คนเบิ่งล้านนึงเขาก็เลยถืออยู่ในแอปสีฟ้านะคะแต่ว่าในช่อง YouTube น่ะเบิกทรัพย์บ่ได้ฟัน9262น่ะที่แดกมากข้าเจ้าว่าเลขดับ2ก็เลยตัดออกซะเสียดายแต่ว่าเขาไปได้ถือกันในแอปสีฟ้านะครับ62เต็มมันอยู่ในคลิปรางวัลที่1 093053ล่ะค่ะ6255แต่ของโอปอมีอยู่ครับผมแต่กายอีหยังบ่ได้ของช่องโอปอบ้านห้วยเขาเบิ่งดูหลายอยู่เนาะ 70,000 อยู่จ้ะที่ว่าเสียดายว่าบ่ได้ฟันน่ะค่ะแล้วก็อายุเบิ่งทราบที่โอปอฟันว่าโอปออาบน้ำมนต์ให้นะไปออกตำเหล้าแม่นบ่กะเบิ่งทราบได้ตัดออกฟันออกตำเหล้าแล้วมันดันมาย้อนเลขใหญ่อีกน่ะแม่อายุ37พอดีเลยเบิ่งทราบหั่นน่ะ
บ้านนี้ก็เลยว่าพลาดไปคือมันบ่ได้ฟันเนาะค่ะมันออกตรงที่บ่ได้ฟันก็ขอโทษขออภัยแต่ก็มีส่วนหน่อยที่เพิ่นถือเพิ่นได้โอนมาร่วมทำบุญมาไหว้ปู่ไหว้ย่าเบิกทราบก็เลยจังหวะที่ว่าไปซอยทางวัดน้องตะไก่เพิ่นมุ่งหลังคากุฏิพระอาจารย์เพิ่นจะเฮ็ดเป็นอันมองปฏิบัติธรรมมาสั่นก็เลยถวายเพิ่นไปมื้อนี้ในบุญข้าวสาก 2,000 บาทเนาะค่ะเนาะถูกครับอนุโมทนาสาธุบุญกับสายบุญทุกท่านเด้อค่ะเด้อแล้วก็เบิกทราบก็สิปล่อยตามเล่ามื้ออื่นเนาะค่ะแต่ว่าเลขง่ายเบิกทราบขออย่าไปไกลๆกวนจังสิปล่อยเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันสับสนเลขตามเล่ากับเลขไทยเนาะค่ะก็เลยสิหย่อนใส่ตามเล่าก่อนเนาะตามเล่าวันหลุดเนาะวันหลุดแต้มเดียวได้ดิมันไหนออกยังก่อ66เนาะ3866เลขทูบเรามัน65น่ะครับแต้มเดียววันนี้ก็เลยว่าสิจุดทูบให้ตามเล่าเมื่อคืนฝันผีปอบมาหาโอ้ยเมื่อคืนแท้ที่จะฝันเห็นปู่ย่าตาทวดเจ้าของพี่น้องฝันว่าผีปอบสิมากินเจนุด อยากกินนุดอีกแล้วเจนุดนอนออกมานอนทางนอกเมื่อคืนนี่เบิกทราบนี่ก็เลยฝันว่าผีปอบเพิ่นเป็นเจ้านางมากับคนรับใส่เพิ่นผู้นึงเพิ่นก็เลยแต่ว่าเพิ่นนั่งอยู่เก้าอี้บ่มีใครเห็นคนย่างกายย่างผ่านน่ะบ่เห็นเบิกทราบมีตาทิพย์มีตาที่3ได้หันไปเห็นในความฝันน่ะนะเบิกทราบเห็นอยู่ผู้เดียวได้ว่ามาหยังเห็นอยู่เด้เลยว่าแม่นผู้อื่นบ่เห็นข่อยก็เห็นว่าซั่นผีปอบผู้นั้นเป็นผู้งามงามผู้สาวผมยาวใส่ชุดโบราณแต่งตัวโบราณสิไปกินอีนุชมันนั่นแล้วเพิ่นว่าอีนุชมันนอนอยู่ข้างนอกผู้เดียวเพิ่นว่าห่วยข่อยบ่ให้เจ้ากินคนของข่อยเด้บ่ให้กินนี่ยันนี่ก็บ่ให้กินว่าซั่นก็บ่ปากเด้เบิกทราบก็เลยพนมมือนะโมพุทธายะบัดนี้นมะพระทาสวดไปแล้วก็สวดบทอีหยังแน่บัดก็สวดบทครอบโอมกุสิครอบแผ่นฟ้าและแผ่นดินในความฝันนี่กุสิครอบพระมหาสมุทรและสายศีลกุสิครอบทั้งพระอินทร์และพระพรหมว่าซั่นกูสิครอบทั้งพยมและพระกาศกูสิครอบทั้งกลัวของกูและลูกหลานของกูว่าซั่นในความฝันเว้าไปปานนั้นดิพ่อฮอดคาถาบทครอบบทนี้แล้วก็สะเดือตื่นแหมตื่นยุบรวดแหมไม่ใช่อายุเจนุชบ่ล่ะฮะยากว่าเจนุชจะอายุเท่าไหร่แต่ว่าครอบไม่ครอบพ่อเลยเด้ก็ยัง53ว่า52บ่ย่า2ยัง53ค่ะก็บ่แน่ใจแต่ว่ามื้อนี้สิจุดธูปเอาครับมื้ออื่นยังสีค่อยอันเก่ง2ตัวให้เนาะค่ะมื้อนี้เอาเลขธูปไปก่อนเพราะว่ามันบ่คั่นได้เก่งวันนี้อยากจุดแล้วครับหรือว่าไงมื้อนี้อยากจุดตำเล่านี่แล้วว่าเอาจุดแต่หัวปีเลยเพราะว่าให้เขาเห็นธูปก่อนน่ะค่ะแล้วก็2ตัวสิเก่งให้มื้ออื่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่า FC ว่าอย่าเอาหลายรัฐบาลก็อย่าเอาหลายว่าซั่นก็เลยว่าต้องใส่เวลาในการย่ออุ้ยเฮาปล่อยน่ะถูกแล้วเนาะเสียดายแฮงเดี๋ยวสิไปจุดธูปนี่ล่ะสิไปเลี้ยงปู่อยู่ซันเดี๋ยวตามมาครับผมสำหรับ FC ที่ยังตามแนวทางของเบิกทรัพย์อยู่เนาะป่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดแล้วครับ FC ครับผมเรามันก็มีไม่มีใครรู้จริงหรอกเนาะว่ามันจะเข้าตัวไหนนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับผมถ้ารู้จริงก็นู่นแหละครับไปหาซื้อแล้วครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับเนาะป่ะเดี๋ยวตามเบิกทรัพย์ไปครับผมจุดธูปนะครับจุดธูปขอปู่เลี้ยงปู่ก่อนนะครับเนาะวันนี้ก็เป็นพิธีบุญใหญ่บุญข้าวสากนะครับผมบุญข้าวสากเนาะบุญข้าวสากไงเมื่อโชคเมื่อมันเพิ่นเปิด3แดนโลกธาตุนี่เมืองมนุษย์เมืองผีจังหวัดจังได๋ฝันเห็นผีปอบเพื่อนที่ไปฝันเห็นปู่ย่าตายายเจ้าของนั่งเพื่อนตรวจมุ่นอยู่เบิดขึ้นไปแล้วลุกขึ้นมานั่งสวดมุ่นได้โอ้ก่อนนั่นรับนะนั่งสวดมุ่นอยู่ผู้เดียวผู้ปอบจะมากินเจนุดปอบจะมากินเจนุดพี่น้องปอบแต่งตัวดีเหรอครับปอบอันใส่ชุดไทยไหมชุดคนโบราณใส่ชุดจ้านางสมัยกี้ตะกี้ไหมแต่มีคนรับใส่มาผู้นึงมีถาดมาผู้นึงสำหรับ FC ที่อยากจะไปรัฐบาลสามารถไปได้ไหมเบิกทรัพย์ไปได้ค่ะสามารถไปได้เนาะแต่ว่าจุดทูบมีสิจุดเท่าเดียวนะจ๊ะเนาะ
คือเอาเลขทูบไปก่อนครับขึ้นปอดไปผีปอบพี่น้องเอ้ยสิขอเลขน้ำผีปอบกันค่าสวดไล่ผีปอบเพิ่มขึ้นสาธุเด้อญาติง่ายลูกบ้านถวายข้าวสารเด้อมือนี้รูดโหลดบางหันเป็นน้ำเบิกทราบซื้อนะไม่ต้องไปซื้อครับทีนี้เบิกทราบซื้อว่าซื้อไทยอุปกรณ์ซื้อแท่นหันเรามาแข่งเราซื้อรถนะบอกปู่ได้เติมต้นไม้เลยลูกร้านอันตาทุกใหม่เรื่องปูงาตาเทียนยังลูกร้านสีสอสางหัวสางว่างมาตัดมันสีหักลงเด้อแต่ว่ากะสีหาต้นไม้ต้นไรต้นมากใหม่มาปลูกทดแทนอยู่เด้อขอให้กลับมีโชคมีลาภแม่นๆเหมือนเดิมเด้อปู่เด้อลูกเตี้ยแม่ซื้อดอกแค่น้อยกับปูงกันอีกดอกปูสีฮักแท้หลังค่าฮักขั้วล่มหันเอาอะไรมาเหี่ยวไปได้เกลียดดูเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะได้สร้างหอดไปสร้างหอดวัดน้ำเพลินพอน่ะที่ไหนถูกไปหยิบถูกให้หยิบให้ไหมเดี๋ยวคนก่อนโอ้ปอยหยิบมาหนึ่งยกให้ดูหน่อยครับสาธุเด้อปูเอ้ยปล่อยตามร่างมืออื่นให้ออกในเด็กทุ่มในเด้อสองทุ่มครึ่งมื้ออื่นนี่กะวันที่เท่าไหร่เงี้ย18บ่มื้ออื่น18เด้อปูเด้อ18กันยายน2567เห็นมันบ่หันมัน65แม่ปูหัน66เธอตัวนี้เอาให้มันออกตามราวตามไทยไปนํากันเด้อเด็กภูมินี่ก็ได้จุดเทียเดียวนะปูเด้อกินเง้าเด้จุดเทียเดียวไปได้ทุกเลขเด้อค่ะเด้อไปได้แต่ไปได้เบิ้ลมือครับน้าเงาออกครับร้อนเนาะวันนี้เนาะเอาเดี๋ยวเรามารอชมเลขทูบกันนะครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับผมมาหลุนเนาะออกแล้วนะครับผม181นะครับ1เลขสวยนะซื้อกว่าสิมาเบิ้ลเนาะ181นะครับเลขถูก181ค่ะพี่น้องไปรัฐบาลไทยได้เนาะผู้ใดมักค่ะคือจะจุดเทียเดียวแล้วเลยนะคะไปรัฐบาลไทยพร้อมนะคะ